สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศที่เป็นเม็ดที่สุดในโลกในสายตาของชาวเน็ต5ประเทศนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเราติดท็อป5 1ในนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์จิตราดุษฎีเมธาประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของสกลนครโมเดลนะครับจะเป็นต้นแบบของอาชีวศึกษาได้อย่างไรพูดคุยกับคุณมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียงครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญเงินฝาก2แคมเปญด้วยกันนะครับแคมเปญแรกเป็นแคมเปญสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับระยะเวลาการฝากนาน2ปีด้วยกันเมื่อฝากครบแล้วนาน2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 สตางค์นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งนอกจากนี้ครับยังมีเงินรางวัลพิเศษนะครับจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทอีกด้วยนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคม2564นะครับส่วนแคมเปญที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5หรือว่า5เดือนนั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.425 ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.475 ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับระยะเวลาการเปิดรับฝากก็เปิดจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่ง SMS มาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักประกันได้นะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อแต่อย่างใดทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันได้นะครับซึ่งธนาคารไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นั้นนะครับธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อหรือไม่นะครับจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22พฤศจิกายนเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวรัยพรทองแจ่มนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลกในสายตาของชาวเน็ต5ประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ติด1ใน5นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์จิตราดุษฎีเมธานะครับประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณพิรพันธ์นี่ถ้าเราคุยกันทางไลน์หรือว่ามีที่มันเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยก็คงจะเห็นรอยยิ้มกันใช่ไหมอาจารย์
แหมแน่นอนเลยนะคะ แค่ฟังเสียงแค่ฟังเสียงแม้คุณพิรพัฒน์หัวเราะแล้วว่า มันถึงได้เป็นประเทศที่มีความสุขในโลกนะจันเออก็เมืองไทยจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะประเทศเราเราก็รู้อยู่แล้วเนาะ นั่นสิเมืองยิ้มมาก เราเห็นมาตั้งนานแล้วว่า มันมีคำนี้จริงๆนะคะครับเป็นปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ชาวเน็ตที่เขามองว่าโอ้ประเทศไทยแล้วแหมเป็นประเทศที่มีความสุขเนาะมันจะมีรอยยิ้มได้อีกไหมฮะเออจริงๆต้องพูดว่าประเทศที่ได้นะคะอันดับอ่ะถ้าเรามาดูเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเอเชียนะอ๋อเหรอเกือบทั้งหมดเลยอาจารย์หรือว่าทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีในส่วนของกัมพูชานะคะกัมพูชาเนาะแล้วก็มีประเทศฟิลิปปินส์เนาะมันก็มาถึงโซนแบบนี้ลาวอย่างเงี้ยครับครับเนปาลมันมาอยู่ด้านโซนด้านนี้หมดเลยอะค่ะมันจะมีแค่แบบสกอตแลนด์ที่ไปที่แตกต่างเนาะศรีลังกานะคะอินโดนีเซียเมียนมาไทยเอ้าคือมาอยู่โซนนี้ทั้งนั้นเลยที่ได้แล้วอาจารย์ต้องตอบคำถามแล้วทำไมเพราะอะไรทำไมเราต้องดูก่อนว่าตัวโพลเนี้ยค่ะที่ว่าเป็นท็อปเทปเนี่ยมันมาจากไหนก่อนครับเพราะมันมาจากสำรวจเนาะจากคนท่องเที่ยวค่ะนะคะจากสหราชอาณาจักรครับนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสายของคนยุโรปอ่ะคนยุโรปหรือว่าคนต่างประเทศพวกเอาเรียกว่าคนผิวขาวแล้วกันพอด้านนี้มาจะเป็นคนผิวเหลืองเนาะเพราะฉะนั้นมันมาในโซนของประเทศที่มันแปลกหนึ่งละมันก็แล้วเขามาพักผ่อนนะคะพักผ่อนเวลาคนพูดถึงพักผ่อนเขาจะมาไหนนะคะถ้าถามว่าที่บอกคนไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเนาะไม่ถึงเมืองไทยไม่ถึงอะไรคะรอยยิ้มที่จะไปบ้างอ๋อภูเก็ตเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงใหม่อะไรอะคะประมาณนี้ครับพัทยาประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอไปตรงนี้ปุ๊บแน่นอนเลยเป็นจังหวัดหรือว่าเมืองโดยที่มันยังมีกลิ่นอายอะของการรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้บริการเนาะของเป็นเมืองของเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนไทยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะเพราะเชื่อแบบไทยๆแล้วก็พอมาเราไม่ใช่ประเทศรัสเซียคือประเทศรัสเซียถ้าเกิดเทียบกันน่ะในเรื่องของรอยยิ้มอะอันนี้ตลกมากนะถ้าเรายิ้มอะคุณจิตภัทรทราบใช่ป่ะเขาจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ซีเรียสอ่ะอ๋อเหรอผมไม่ทราบอาจารย์ผมไม่ทราบเออรัสเซียเนี่ยห้ามหัวเราะนะห้ามหัวเราะนะเขาต้องมีใช่ใช่คือประเทศเขาแต่ว่าถ้าเข้าใจภูมิภาคเขาอะค่ะมันเหมือนกับว่าเขาจะแปลกอะกับการหัวเราะอะแต่คนไทยอะค่ะที่คนไทยหัวเราะหรือที่คนไทยยิ้มอะในบางทีฝรั่งไม่เข้าใจที่เขาบอกว่ามันมี culture shock บางอย่างเนาะกับโทนไทยๆแต่อันนั้นเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจในกรณีของการไปทำงานนะ ไม่ใช่การไปเที่ยวเพราะคนไทยก็บอกว่าที่ฉันหัวเราะไม่ใช่อะไรเพราะว่าฉันเครียดสุดฤทธิ์คือฉันเกรงอ่ะอ๋อมันจะทำอะไรเด็กไทยประมาอย่างแบบแค่เดินมาหาเนาะคุณครูก็ยิ้มมาก่อนละไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็แบบหัวเราะแล้วว่าใช่ๆผมเคยเป็นอาจารย์เวลาตอนนั้นไปต่างประเทศจะพูดภาษาอังกฤษไม่เท่าไหร่เนี่ยเห็นหน้าฝรั่งแล้วก็ยิ้มไปก่อนเลยฝรั่งเขาก็ไม่ได้โกรธนะแต่เขางงเฉยว่าเรายิ้มทำไมเออเขาจะไม่มีเหตุผลเพื่อนโถแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะมันเหมือนกับว่าเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราแล้วจริงๆรอยยิ้มนะคะการที่เรายิ้มเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างมิตรแต่ภายใต้การจากการสร้างมิตรแล้วอ่ะมันคือลดอาการประหม่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามคนเราที่นึกออกไหมเวลาเราหัวเราะค่ะการหัวเราะเนี่ยร่างกายมันสั่นสะเทือนถูกไหมเราต้องขยับตัวใช่ครับร่างกายจะสั่นถ้าตอนนี้แล้วเวลาคนประหม่าก็คือร่างกายสั่นคือมันจะเกร็งอะค่ะคเพราะฉะนั้นพอเราหัวเราะมันก็คือจะช่วยคลายเพราะฉะนั้นเวลาคนแม้กระทั่งคนลาวอะถ้าเรารับคนลาวมาทำงานบ้านนะคะหรือว่าพวกคนเอเชียเนี่ยจานตกแตกอะหรือคนอีสานอย่างเงี้ยคือทำอะไรที่มันอาจจะแบบเราทำแล้วเรารู้สึกเราอายหรือคนโดยส่วนใหญ่อะค่ะมันจะมีพฤติกรรมของการหัวเราะอ่ะอ๋อครับคือของแปลกก็ยังหัวเราะเลยคือหัวเราะอะไรเธอทำอะไรทำไมหัวเราะเพราะฉะนั้นต่างชาติจะงงกับคนที่ทำงานว่าทำไมคุณไม่ซีเรียสอะคุณทำผิดแล้วคุณหัวเราะได้ยังไงเนี่ยนานมานี้ก็คุยกับน้องเขาบอกว่าทำงานกับต่างประเทศน้องเขาจะงงมากอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทำไมต้องเก็บหน้าเขาไวไหมอะอ๋อเหรอฮะทำงานกับญี่ปุ่นต้องฝึกเบะปากวะคะต้องเมมเข้าไว้ให้มันดูจริงจังให้ดูจริงจังใช่ไหมจันเขาดูจริงจังรู้สึกซีเรียสแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมีเป็นผู้ทรงภูมิโอ้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเพราะนั้นเขาหลังเองเขาก็เป็นแบบนั้นหรือประเทศรัสเซียเป็นเพราะว่าอากาศด้วยค่ะครับเพราะอากาศหนาวมากๆไอการที่จะแบบยิ้มอะไรเยอะมากคือถ้าคุณพีรพัฒน์เคยไปเนาะเมืองที่มันหนาวมากๆเวลาเรายิ้มอะคือตรงช่วงขอบปากมันจะแตกเลยอ่ะอ๋อใช่มันจะมันปริอ่ะมันปริป
ติเราจะเม้มปากไว้มากกว่าใช่เราจะไม่ค่อยเพราะฉะนั้นหน้ามันจะเหมือนกับหน้ามันนิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีแบบรอยยิ้มขึ้นมาเราจะหัวเราะมากโอ้โหออกมาเป็นควันเลยเนาะถ้าแบบอากาศมันหนาวแต่เมืองไทยเป็นหนึ่งค่ะถ้าจะว่าไปภูมิภาคเนาะมันก็ดูสบายสบายคือเราเอื้อในทุกๆอย่างนะคะความเครียดของคนไทยอะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไฟเนาะใช่ลักษณะของภูมิประเทศก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำไหมคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วเราก็สนุกสนานมีประเพณีวัฒนธรรมซึ่งถ้าเรายิ่งไปดูพวกคนที่อยู่ที่เขาคนที่อยู่ที่ป่ามันจะมีการแสดงออกหรือมีกลไกอะค่ะทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้รู้สึกมีความสุขประกอบกับเรากำลังสำรวจคนท่องเที่ยวเนาะคนท่องเที่ยวเขามาคือเขาไม่ได้มาทำงานพอเขาไม่ได้มาทำงานเขาก็ต้องการไปหาสถานที่อย่างฝรั่งเขามาก็ต้องการที่ที่สงบคือเขาคงไม่ค่อยคือกรุงเทพอาจจะเป็นจุดพักนะไปเที่ยวตามวัดตามวาถูกต้องไหมคะแต่คงไม่ได้แบบต้องการมาใช้ชีวิตกับคนกรุงเทพอ่ะเพราะเมืองหลวงมันไม่มีเสน่ห์น้องเมืองหลวงมันดูเร่งรีบซึ่งก็อาจจะมาเพียงแค่สัมผัสได้บ้างอะไรทำนองนี้นะฮะใช่ได้เข้ามากรุงเทพได้ดูไฮไลท์แล้วไปต่อเพราะว่าเส้นสุดท้ายที่เขาจะไปคือต่างจังหวัดมากกว่าเนาะแล้วก็การอยู่แบบชิลๆภูเก็ตได้ทำอะไรบ้างอ่ะหนวดสปา นะคะหนังเรือไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วอาจารย์ ถูกไหมคะแค่เราเองอ่ะไม่ต้องเขาต่างประเทศหรอก คนไทยเองอยู่ตรงนั้นอยู่ก็มีความสุขละนะคะอาบแดดแล้วเวลาให้บริการคือเวลาจะอยู่หรือแม้กระทั่งขึ้นเชียงใหม่จะเป็นเกสต์เฮาส์ก็ดีอะไรก็ดีมันดูร่มรื่นอ่ะบรรยากาศกันไปหรือประเทศที่ได้ค่ะกัมพูชาลาวประเทศมันเป็นประเทศที่ธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เขาจะเจอคนที่เป็นโลเคอลก็คือคนในพื้นถิ่นหรือบางคนไปอยู่กับคล้ายๆกับเป็นโฮมสเตย์อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นบรรยากาศที่เขาอยู่มันจะรู้สึกแบบสบายๆผ่อนคลายเนาะถึงบอกว่าโทนที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นโทนที่เขารู้สึกว่ามันแปลกกว่าเมืองเขาอ่ะที่เขาจะเชื่อว่าเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วศิวิไลแล้วไปอินโดเนี่ยเขาก็ได้ความแปลกของสถานที่ของประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมฮะหรือคิจิอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองซึ่งเขาไม่ได้เจออ่ะในชีวิตที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นแล้วพอเราพูดถึงนักท่องเที่ยวก็ต้องกลับไปดูกลุ่มเพราะนี่ไม่ได้การสำรวจแบบที่เรียกว่าเป็นการกระจายกระทั่วโลกเป็นการสำรวจกลุ่มท่องเที่ยวของกลุ่มที่เป็นยุโรปเพราะนั้นพอนึกถึงก็จะนึกถึงไปที่ประเทศเนาะที่เป็นประเทศใฝ่ฝันเหมือนกับเวลาพูดถึงฝรั่งว่าอาหารใฝ่ฝันของเขาเขาอยากกินอาหารอะไรอะต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยก็ต้องมาก่อนละนะให้มันได้รสชาติหรือว่าอย่างเขาเคยมีการบอกอันนี้ถ้าเทียบเทียงเนาะบอกอาหารอะไรที่แบบต้องกินอันดับหนึ่งเลยบอกต้องข้าวผัดสเปนข้าวผัดสเปนข้าวผัดโอ้โหแต่แบบเราก็แบบโอ้หล่อข้าวผัดสเปนต้องได้ไปกินก็คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการโหวตเนาะในแหล่งของพวกท่องเที่ยวแต่พอไปกินจริงๆครั้งแรกคือไม่ได้ประทับใจเลยอ่ะเฉยๆเลยข้าวผัดผมว่าข้าวผัดนี่บ้านข้าวผัดบ้านเราอร่อยกว่าเยอะครับมันเลือกชุดคุ้นเคยก็ทำไมอาจารย์เพียงแต่ว่าไปถ้าไปนู่นมันก็ต้องกินนะเอาซะหน่อยใช่แล้วประเทศสเปนคืออาหารเขาเค็มทุกอย่างอ่ะไปแล้วแบบไอ้เกลือเค็มสีอ่ะสีแบบเกลือนี่โอ้ยทำไมมันเขาอยู่ติดทะเลฮะอาจารย์ค่ะใช่จนเราสงสัยว่าทำไมเขาไม่เป็นโรคไตหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าถ้ามาสำรวจเราสมมตินะคะคนกรุงเทพเองนักท่องเที่ยวกรุงเทพเองจะบอกว่าประเทศไหนที่เรารู้สึกเราไปแล้วเราชอบมากที่สุดมันก็จะเป็นผลตรงข้ามเราจะไม่ได้พูดถึงเอเชียเนาะเราจะเริ่มเป็นแบบไปยุโรปต้องเป็นเมืองหนาวอย่างเงี้ยค่ะของเราจะคิดถึงอะไรใช่ไหมต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์ต้องเป็นอะไรตอนนี้ต้องไปจอร์เจียจะไปได้อย่างเงี้ยรู้สึกถึงที่ใหม่เราจะนึกถึงแบบ อะไรที่มีประเทศที่ต้องมีหิมะถูกป่ะคะแต่ฝรั่งเขาจะนึกถึงอะไรที่จะต้องมีแดดมันก็ตรงข้ามกันนะอาจารย์ก็มันต้องข้ามกันเพราะฉะนั้นพอและถ้าพูดเซอร์วิสอะค่ะพูดถึงเรื่องเซอร์วิสมาเนี่ยเราต้องพูดเลยว่ายังไงโซนของคนเอเชียก็ได้อยู่แล้วอะค่ะเนี่ยอาจารย์ผมลองไล่ดูนะอาจารย์อันดับที่1กัมพูชาเนี่ยประทับใจเพราะรอยยิ้มนะฮะอันดับที่2นี่ประทับใจเพราะความสนุกสนานของฟิลิปปินส์อันดับที่3ประทับใจลาวคือไม่ยิ้มไม่มีความสนุกสนานแต่เงียบไม่โวยวายอะไรเลยประเทศที่4นี่เป็นเนปาล นะครับเนปาล นี่นักท่องเที่ยวมีความเป็นมิตรประเทศที่5ประเทศไทยนี่สยามเมืองยิ้มเอาไปเลยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยไหมอาจารย์ฮะ
ช่เพราะว่าคนที่ไปเขาต้องการอะไรใช่ไหมแล้วของเราใช่คนที่ไปเขาต้องการความเงียบสงบเปล่าเหมือนกับคนที่มาเนาะบางคนต้องการเขาต้องการชิลพักเรื่องของเขาเขาก็จะขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่จะมีเพื่อนที่ท่านหนึ่งอะค่ะเขาก็ต้องมาทุกๆปีเขาก็จะไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยประมาณเดือน2เดือนทุกๆปีอะแล้วก็ไปแบบปลีกวิเวกไปเลยแล้วก็อยู่เป็นโฮมสเตย์อยู่เกสต์เฮาส์บ้างอะไรบ้างเช่าเป็นเดือนแล้วก็อยู่นั้นเขาก็จะรู้สึกแบบเนาะแล้วก็คนเชียงใหม่ด้วยค่ะมาใช้ชีวิตเลยนะอาจารย์ฟังดูแล้วใช่มาใช้แบบปีนึงสักประมาณเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเนาะเดือนครึ่งแล้วก็ค่อยบินกลับคือตอนช่วงอากาศหนาวอะค่ะเพราะต่างประเทศอากาศหนาวมันไม่มีความสุขอะหนาวก็หนาวออกจากบ้านก็ไม่ได้หนาวอีกต่างหากมันเราจะเห็นสีสันแค่คริสต์มาสเนาะแต่ไอ้ระหว่างทางที่จะไปคริสต์มาสเนี่ยค่ะโอ้โหมันจับใจอ่ะนะมันก็จะเห็นตรงนั้นเพราะนั้นการมาพวกนี้ก็ดีจังเลยอ่ะแล้วได้เจอคนไทยยิ้มแย้มเรายิ้มคนไทยเรายิ้มทีเนาะแสดงว่าเป็นไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยโลกจะระเบิดซะให้ได้ยิ้มกันทีแต่จริงจริงเนี่ยอาจารย์อย่างในผมอยากจะใช้ว่ามันในภูมิภาคเอเชียเลยก็ได้นะยกเว้นเมียนมาประเทศเดียวที่ไม่มีในนี้ใช่ไหมอาจารย์อ๋อมีด้วยเมียนมาอันดับ6นะอันดับ6โอ้ใจกว้างและอัธยาศัยดีมากแล้วก็อินโดนีเซียอันดับ7อืมใช่มั้ยมันจะอยู่ในโซนนี้มาหมดเลยไงคะแต่ฟิจิอย่างเงี้ยมันเป็นประเทศเล็กๆนะพวกประเทศเล็กๆมันจะมีแบบวัฒนธรรมมีอะไรที่มันแปลกและแตกต่างเป็นเกาะด้วยมันเป็นเกาะเล็กๆในสิ่งที่เขาไม่ค่อยเห็นครับสกอตแลนด์นี่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามีความเป็นชนบทก็ตลกไหมความเป็นสิริไลเนาะเขาสิริไลมากก็เลยต้องการความเป็นบ้านๆอ่ะจะต้องการแบบความที่มันธรรมชาติแต่ของเราเนี่ยเราธรรมชาติมากอ่ะเราก็เลยต้องการอะไรที่แบบโอ้โหดูทันสมัยดูแกรนกับเอาเป็นว่าเรามีของเราอย่างนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะถ้าเกิดไปสำรวจที่อื่นหรือว่าคนที่มาจากกลุ่มอื่นของโลกใบนี้อย่างเช่นอาจจะมาจากอเมริกานี่ไม่อเมริกาก็ไม่ก็น่าจะได้มั้งอเมริกาหรือจีนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์ตำแหน่งก็จะต้องดูว่ากลุ่มคนค่ะกับเพราะอันนี้เรากำลังพูดถึงนักท่องเที่ยวเนาะมันเป็นกลุ่มคนเฉพาะอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นกระจายเวลาเราสำรวจจริงๆเวลาการทำอะค่ะมันต้องกระจายกลุ่มประชากรที่เราเชื่อว่าเป็นตัวแทนได้แต่อันนี้มันเป็นแค่กลุ่มของกลุ่มเดียวในประเทศที่อยู่ในโซนเดียวแล้วบางครั้งมันก็จะมีความเชื่อว่าเอ้ยต้องประเทศนี้สิที่น่าไปเที่ยวมันเป็นเรื่องของการโปรโมทเนาะการท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยค่ะก็น่าจะเปลี่ยนไปในการที่บอกว่า อย่างถ้าเป็นจีนอย่างเงี้ยจีนจะรู้สึกประเทศไหนที่เขารู้สึกอยากจะไปเนาะจีนนี่ต้องดูด้วยว่าจีนแถบไหนด้วยนะอาจารย์ใช่ไต้หวันไหมหรือว่าจะเป็นจีนใหญ่เนาะหรือว่าจีนไหนอีกจีนในทะเลทรายเปล่าไต้หวันนะคะหรือว่าทางโอ้โหประเทศชายประเทศเขาใหญ่มากหรือแม้กระทั่งที่บอกอ่ะเรื่องของรัสเซียเนี่ยค่ะรัสเซียมีจุดที่น่าสนใจของรัสเซียคือเขามีโรงเรียนสอนหัวเราะเลยนะฮะขนาดนั้นเลยนะอาจารย์ใช่เขาเคยอ่านว่าค่ะเคยอ่านว่าแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มันเหมือนกับการหัวเราะเป็นเรื่องที่ยากมากอ่ะสำหรับคนรัสเซียครับเพราะนั้นเขาจะแบบเขาจะต้องหน้าแบบเหมือนตึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาเราเข้าไปในวัฒนธรรมเขาเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่คุ้นชินเขาอยู่กับเราเขาก็จะไม่คุ้นชินว่ามันคืออะไรเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือการเข้าวัฒนธรรมถ้าเราไปแค่แบบท่องเที่ยวเนาะก็ไปรับรู้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้เหมือนกับที่เข้ามาของเราแล้วเราประทับใจแต่ถ้าเราพูดว่าถ้าเราจะต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยสิ่งสำคัญเลยก็คือการได้เรียนรู้จากคำว่า culture shock นะคะวัฒนธรรมที่ต่างแล้วก็เราจะรู้ว่าไอ้ตัว culture shock ตรงเนี้ยเราจะเข้ามาค่ะเพื่อที่จะประสานเนาะแล้วก็เรียนรู้ที่มันจะเป็นมัลติคัลเจอรัลอ่ะที่เป็นคู่หูวัฒนธรรมที่มีความต่างกันเนี่ยแล้วเราจะลงตัวกันอย่างกลมกลืนได้ยังไงถ้าเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนไทยมันดูสนุกตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะอยากรู้จังเลยท่านผู้ฟังที่อยู่แถวภูเก็ตแถวอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคนรัสเซียมาเที่ยวภูเก็ตเขาจะยิ้มไหมฮะอาจารย์โอ้เขาคงนะเพราะว่าบรรยากาศมันก็ให้นะนั่นน่ะสิแต่เขาจะยิ้มยังไงเพราะว่าถ้าเขาไม่เคยยิ้มนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะอาจารย์เนี่ยคือถ้าอยู่ในประเทศของเขามันก็ขึ้นกับบริบทนะถ้าเราอยู่ในโทนที่เป็นบริบทของเขาอ่ะเขาก็คงจะแบบนิ่งเนาะเหมือนกับว่าแต่คำว่าบทของเราเขาคงจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะผ่อนคลายเองได้มากขึ้นอะไรได้มากขึ้นอ๋ออาจจะได้เห็นรอยยิ้มบ้างอะไรบ้างทำนองนี้นะแต่ว่าจะยิ้มยากดีกว่าเป็นเสือยิ้มยากยิ้มยากมันเสือยิ้มยากครับ
เนาะแล้วอย่างนี้ถ้าแม้ถ้าคนไทยไปอยู่รัสเซียคงอึดอัดหน้าดูเลยจ้ะก็ต้องปรับเนาะต้องปรับหรือแม้กระทั่งเราทำงานกับญี่ปุ่นเราก็ต้องปรับเนาะนะแต่ด้วยโลกปัจจุบันที่มันเขาเรียกว่าเป็นโลกมันโลกาภิวัตน์มากขึ้นเนาะก็คนก็เลยได้เรียนรู้ความต่างอะไรที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นอ่ะมันมีอะไรที่มันเริ่มผสมผสานนะคะถ้าใครไวกับการปรับตรงนี้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นการข้ามวัฒนธรรมก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทเรียนรู้ในเรื่องของวิถีเขาหมายถึงว่าถ้าเราจะไปบ้านใครเขาก็ควรจะรู้เขาก่อนใช่ไหมฮะใช่ถ้าดูได้ก็จะดีเนาะเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติวัฒนธรรมเขาหรือว่าเราก็จะไม่ได้แบบว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นหลายเรื่องอ่ะหรือแบบเอาแค่ไปญี่ปุ่นอ่ะแค่การวางรองเท้าปุ๊บอ่ะถ้าเราไปญี่ปุ่นการวางรองเท้าไม่เหมือนกับเรานะเราเข้าบ้านเราก็แค่วางรองเท้าแต่ญี่ปุ่นรองเท้าเขาก็ต้องหันใช่ไหมคือเขาพร้อมที่จะออกจากบ้านได้ตลอดเวลาหน้าออกถ้าเราเข้าใจหน้าออกถ้าเราเข้าใจปุ๊บเอ๊ะทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณพิรพัฒน์น่าจะเป็นที่ภูเขาไฟมั้ยอาจารย์หรือว่าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าทุกวัฒนธรรมมันถึงบอกว่ามันมีในเรื่องของภูมิภาคอ๋อมีที่มาที่ไปเขาสร้างให้คนเป็นใช่เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นสมัยพื้นที่เขาต้องแค่ของเขาต้องเบาแล้วถึงบอกว่าชอบดีไซน์ญี่ปุ่นเบาแต่ใช้ได้นานเพราะอะไรของหนักไม่ได้หนักมาปุ๊บคว่ำปุ๊บโอ้คนไปก่อนเลยไหมอ่ะใช่เพราะฉะนั้นของเขาต้องดูเขาต้องสร้างเพื่อให้มันสอดรับเนาะกับการใช้ตัวของการใช้งานต่างๆให้มันไปได้ค่ะมันก็เลยมีวิถีที่เราเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นของเรานี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับยังไม่ต้องมีอะไรมากไปนะก็ยิ้มต่อไปแต่ว่ายิ้มคนไทยยิ้มจริงใจไหมอาจารย์ยิ้มแบบเล็กตายิ้มด้วยไหมฮะนั่นแหละค่ะสำคัญที่สุดค่ะยิ้มแค่ปากไม่ได้ตาต้องยิ้มตาต้องยิ้มด้วยไม่ใช่คนเดี๋ยวนี้ถ้าดูคนเมืองนี่คือยิ้มแค่เสยะยิ้มโดยมารยาทเสยะแต่ยิ้มมุมปากแต่บนยิ้มมุมปากนั่นเองแต่บางคนเวลาที่เขาเป็นธรรมชาติเขายิ้มเขายิ้มทั้งตาเลยนะฮะคือตานี่อาจจะมองไม่เห็นตาดำด้วยซ้ำไปแต่ก็คือยิ้มนะน่าสนใจเอาละกับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าถ้ามีผลสำรวจจากประเทศอื่นมามันจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนะฮะอาจารย์ฮะครับเอาละครับวันนี้รบกวนจ่าแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์จิตรันสันดีเมธานะครับประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันสำหรับ10ประเทศผมไล่มาแล้วนะฮะกัมพูชานี่อันดับ1แล้วก็อันดับ2ฟิลิปปินส์อันดับ3ลาวอันดับ4เนปาลอันดับ5ประเทศไทยอันดับ6นี่เป็นเมียนมาก็ไล่ไปแล้วอันดับ7อินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้คนอินโดนีเซียดูเป็นมิตรให้การต้อนรับอย่างดีนะครับอันดับ8ฟิจิมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ใช้คำนี้อันดับ9นี่สกอตแลนด์ก็ประทับใจในความเป็นชนบทนะครับอันดับ10ศรีลังกาเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ทิวทัศน์สวยงามแล้วก็เนี่ยฮะ10อันดับนะครับก็จัดโดยลูชไกส์ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลกจากสหราชอาณาจักรนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องราวของสกลนครโมเดลจะเป็นต้นแบบของอาชีวศึกษาได้อย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณมนทนภาคสุวรรณนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับคำถามคือธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ